สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วในช่อง Lambo Benz นะครับและด้านหลังที่เห็นนี่ก็คือเหมือนผมมีงานวัดใช่ไหมฮะแต่ว่างานนี้นะครับเป็นงานอีเวนต์นะครับที่อยู่ที่บริเวณเบลมอร์พาร์คนะครับงานอีเวนต์ที่ผมว่าเนี่ยคืองาน Thailand Grand Festival นะครับซึ่งจัดในวันที่14และ15เดือนพฤษภาคมนะครับก็เป็นเสาร์อาทิตย์นี่แหละฮะคนก็เลยข้างกันอย่างที่เห็นนะครับซึ่งเบลมอร์พาร์คนะครับเป็นสวนสาธารณะที่อยู่บริเวณใจกลางซิดนีย์แล้วก็อยู่ตรงไททาวน์ย่านไททาวน์เลยนะครับไปถามว่าใกล้แค่ไหนถามใจให้ดูไม่ใช่นะครับเอาง่ายๆคือข้ามถนนไปก็ถึงไททาวน์แล้วนะครับซึ่งการนี้เนี่ยเป็นการรวมนะครับรวมร้านค้าจากร้านบริเวณย่านไททาวน์นี่นะครับมารวมที่นี่แล้วก็จัดเป็นงานอีเวนต์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับไปทางเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางกิจกรรมที่เขาบอกว่าในงานนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็งานก็เริ่มตั้งแต่11โมงไปจนถึง6โมงของทุกวันนะครับวันนี้ก็จะเป็นตารางของวันเสาร์ที่14พฤษภาคมนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตารางเฉพาะเป็นรายวันเนาะเดี๋ยววันที่15ซึ่งเป็นอีกวันนึงนะครับก็น่าจะมีตารางอีกตารางนึงนะครับแล้วก็นี่ครับมีแต่คนไทยแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับจัดโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งนครซิดนีย์นะครับพอเข้างานมานะครับก็จะเป็นการลงทะเบียนนะครับแล้วก็พอเราลงทะเบียนแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็ยันลงในกล่องนะครับเพื่อที่จะมาจับรางวัลกันบนเวทีครับครับผมด้านหลังก็เป็นผลไม้ที่เขาแกะสลักมาโชว์นะครับฝรั่งก็ตื่นเต้นอู้ต้นไม้หรือผลไม้อะไรที่สวยขนาดนี้นะครับคนไทยแกะสลักไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับอย่างที่เห็นฝรั่งก็ถ่ายรูปกันใหญ่เลยนี่นะครับครับผมและซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของประเทศไทยที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือการนวดแผนโบราณของไทยนะครับก็ยังคงเป็นที่นิยมและด้านหลังตรงนี้ก็คือเป็นการรำไทยนะครับฝรั่งก็มาดูเยอะนะฮะครับผมแล้วนี่ก็คือซูมเพนหน้านะครับดูเด็กๆด้วยน่ารักมากเลยเห็นไหมและซุ้มด้านหลังนะครับเป็นซุ้มเพนติ้งนะครับก็ค่าใช้จ่ายสำหรับการเพนเหมือนงานวัดนะครับที่เราเพนปูนปาสเตอร์นะครับคือถ้าเกิดว่าเพนปูนปาสเตอร์ที่เป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาครับก็สามเหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพนหน้าอย่างเด็กๆที่เห็นข้างหลังเนี่ยฮะก็คนละ5เหรียญนะครับครับผมและร้านอาหารทั้งหมดที่เห็นนี้นะครับก็เป็นร้านอาหารไทยทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นร้านอาหารที่อยู่บริเวณย่านไททาวน์นี่แหละครับก็เขาเข้ามาเปิดบูธเปิดซุ้มกันอยู่ที่นี่นะครับคนเยอะมากนะครับร้านอาหารส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นอาหารที่เป็นข้าวแกงนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผัดไทยลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นปิ้งเอ่ยเกี๊ยวทอดเอ่ยนะฮะนี่ครับคนเข้ามาเต็มเลยส่วนใหญ่ก็คนไทยนั่นแหละครับแล้วก็ฝรั่งนะครับซึ่งก็จะเป็นสามีภรรยาของคนไทยทำนองนั้นแหละฮะก็มาเที่ยวงานนี้กันมีร้านขนมไทยด้วยนะครับผมคิดมากขนมช้างนะครับแล้วก็นี่แหละไอติมตักเหมือนไอติมผัดอะไรเงี้ยนะใช่ปะวะผ
ร้านนี้ผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยคุ้นกันดีเพราะว่าร้านนี้เขาขายผลไม้นะครับเห็นเขาขายผลไม้ไหมครับเขาก็จะเอามาคลุกอยู่ในกล่องอยู่ในขวดแบบนี้นะครับแล้วก็ขายแล้วก็คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะคนไทยนะครับนิยมมากและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือลานเบียร์นะครับลานเบียร์ที่นี่จัดจำหน่ายโดยสิงห์นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีที่ให้ผมนั่งเลย oh, no. อยากเข้าไปเหมือนกันแต่ไม่มีที่แล้วตอนนี้ยังไงดีหาที่นั่งได้ไหมเดี๋ยวผมหาที่นั่งก่อนอาจจะมีที่ว่างครับผมทุกคนในสุดผมก็ได้ที่นั่งแล้วครับหลังจากที่ผมยืนจ้องหน้าร้านอยู่สักพักหนึ่งพอเห็นว่างปุ๊บนะครับก็เลยรีบเดินเข้ามารีบซื้อแล้วก็รีบมาจองโต๊ะจริงๆควรจะต้องซื้ออะไรมากินบ้างนะเพราะว่าเรามีโต๊ะแล้วแต่ว่าเราไม่มีอะไรอย่างอื่นกินนอกจากเบียร์ไม่มีเพื่อนด้วยเหงามากเรียบร้อยแล้วนะครับกับการกินเบียร์1แก้วผมลืมบอกไปว่าเบียร์ที่นี่แก้วละ6เหรียญนะครับ6ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ150บาทนะครับเป็นเบียร์ขวดเล็กอะฮะที่ขายในเซเว่นแต่เขาก็เอามาใส่แก้วให้เราครับผมและนี่ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเป็นซอฟต์แวร์นะครับเอ้ยไม่ใช่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับทำเป็นซอฟต์แวร์ของเราเลยนะเรื่องอาหารเรื่องธรรมชาติเรื่องอะไรต่างที่เรามีอยู่เรื่องสุขภาพนี่คือซอฟต์แวร์ที่เรามีความพร้อมไอ้ซอฟต์พาวเวอร์คือซอฟต์แวร์ทั่วดีครับผมแล้วก็ซุ้มนี้เนี่ยเขาได้มีการแจกข้าวเหนียวทุเรียนให้กับคนที่มาเยี่ยมชมบูธนี้นะครับก็เราก็ได้อานิสงส์นะครับประเด็นสำคัญนะครับคือเมื่อกี้คือกินเบียร์มาแต่ว่าด้วยปริมาณแค่นี้อาจจะไม่ได้เป็นไรมากนะอ่ะโอเคกินครับผมและที่เบลมอร์พาร์คนะครับพาร์คนี้จะไม่ได้ใหญ่มากไปเท่าไหร่นะครับเป็นพาร์คเล็กๆนะครับแต่ว่าที่เรามากันที่นี่นะครับเป็นงานอีเวนต์ที่จัดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นตีนะครับก็ร่มเงาของมันนี่คือกินบริเวณกว้างมากเลย อากาศตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกือบๆ20องศาครับก็ประมาณ18 19 20องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าแดดตอนนี้คือแรงมากเพราะว่าตอนนี้คือบ่ายโมงด้วยนะครับบ่ายโมงบ่ายสองตัวนี้ก็คือแดดกำลังแบบแรงมากเลยทีเดียวนะครับเสื้อผ้าไทยก็มีขายนะครับที่นี่เหมือนเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองเนาะตรงกระเบนคอกระเช้านะครับนี่ชุดไทยก็มีชุดอะไรวะเนี่ยชุดแม่ตะเคียนวัดพุน้อยลพบุรีห้ามขอหวยใต้ดินของงานขอเรื่องสุขภาพเท่านั้นนะครับผมครับผมแล้วก็กลับมาสู่ร้านเบียร์อีกรอบหนึ่งนะครับด้านหลังที่เห็นสูงสิงนะฮะนี่ครับก็คือสิงอีกแก้วหนึ่งหลังจากที่เมื่อกี้ได้กินอีกรอบหนึ่งแต่ว่าทำไมถึงมากินนั่งอยู่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนี่ฮะสาวงามของเรามาจากบ้านไหนไอ้น้องปราณน้องปราณชื่อในวงการคือจุงชื่อนี้คือเรียกว่าแบบบี้เรียกปราณมันยากใช่ปะก็ชื่อซ้อมกับพี่คนหนึ่งนะคะพี่คนหนึ่งชื่อปานหนูชื่อปานแล้วฝรั่งไม่เรียกไม่ได้
ใกล้เสียงกันก็กดออกมาก็เลยเปลี่ยนนี่ก็คือนั่งจบส้มตำอยู่นะนี่นั่งแบบเราเปลี่ยนคล้ายเดียวกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรานั่งกินเบียร์กันอันนี้ก็คือชมหน้าคนที่กินนะครับกินนิดเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับงานนี้งาน Thailand Grand Festival นะครับที่เบลมอร์พาร์ควันที่นี่ที่เท่าไหร่14เหรอ4สิเอออิ่มแล้วนะครับสำหรับส้มตำตำไทยตำไทยลูกชิ้นหมึกย่างอะไรอาซูจิอาซูจิหมึกไข่หมึกแล้วก็เบียร์อีกคนละแก้วแต่งครับเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปหน้าจะไปที่ไหนก็ติดตามเอานะครับบ๊ายบาย